วันนี้เพิ่งเดินได้รอบเดียวอยู่ที่สวนหลวงร.9พอดีฝนตกพอดีก็เลยอัดคลิปซะเลยนะครับพอดีก็มีคนถามผมเหมือนกันนะครับว่าเอสซาโจทำไมขยันเดินออกกำลังกายจังเลยนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรมีคนถามครับแม้แต่security ยังถามผมเลยจริงๆทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเพราะชีวิตมันมีเป้าหมายเป้าหมายอะไรง่ายๆเลยครับเบสิกผลการที่ผมมาเดินขยันออกกำลังกายไม่อยากเป็นโรคไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากเจ็บป่วยนะครับถ้าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะการเดินการวิ่งว่ายน้ำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เราผ่อนคลายมีความสุขนะครับเขาเรียกว่าสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงทีนี้มันแข็งแรงแล้วไม่เป็นโรคแล้วเราไปทำงานมันก็บรรลุเป้าหมายนะครับถึงบอกว่างานสำเร็จชีวิตสำเร็จก็เริ่มต้นจากออกกำลังกายนี่แหละต้องเริ่มต้นจากตัวเรานี่แหละนะฮะออกกำลังกายแล้วไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้วไปทำงานไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะฮะแต่เป้าหมายของการออกกำลังกายมันดีนะครับทีนี้เราไปทำงานเราก็จะสำเร็จเป้าหมายงานเราสำเร็จยังไงครับไม่ใช่ว่ารวยเลิศฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้อยมันพออยู่พอกินแล้วมันดีขึ้นชีวิตเรานะครับชีวิตเราดีขึ้นเราก็จะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับอันนี้คือมันมีเป้าหมายในใจเรามันก็มีความสุขนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยโดยการที่เรานะครับสำเร็จเราถึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้คนเราไม่สำเร็จไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับไม่สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ไม่สามารถช่วยเหลือคู่ชีวิตไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราต้องสำเร็จก่อนนะครับแต่ก่อนที่คนจะสำเร็จเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเราฉะนั้นจุดสำคัญของชีวิตเราเนี่ยครับต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับการจะเริ่มต้นที่ตัวเราหนึ่งต้องให้ร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราดีเข้มแข็งมีความอดทนทำไมผมถึงชอบฟังธรรมะธรรมะสอนให้เราอดทนสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจเป็นคนเข้มแข็งหลายๆด้านเจออุปสรรคเจอคนด่าเจอคนว่าเจอคนอะไรมันสามารถทำให้เราผ่านไปได้ทุกอย่างนะครับฉะนั้นผมถึงชวนทุกคนเลยว่าออกกำลังกายฟังธรรมะดีที่สุดทำเถอะฮะชาตินี้ถ้าไม่ทำสองอย่างออกกำลังกายฟังธรรมะนี่ผมว่าตายไปนี่มันไม่คุ้ม เอาโอเคตามนี้